วันนี้เราจะมาทำลูกชิ้นเนื้อนะคะก็คือเราจะซื้อเนื้อบดมานะคะเราก็จะใส่แป้งมันนะคะแป้งมันผงปรุงรสผงแอคคอร์ดแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะน้ำตาลรสด,ดีแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ผงกระเทียมผงหอมนะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะแล้วก็ปรุงตามชอบเลยเนาะแล้วก็นวดให้ละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะ แล้วก็แช่ช่องฟีดไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงให้เย็นจัดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะามานวดอีกทีนึงนะคะอ,ออกมานวดอีกทีนึงเนาะ,ค,ะคือคือมันคือเย็นมากกว่าจะปั้นเสร็จนะคะก็คือมือช้าเลยนะคะมือแดงช้าเลยนะหลังจากนั้นเราก็มาปั้นนะคะต้มน้ำร้อนนะคะนี่คะ่ะมือช้าเลยแดงเลยนะคะ,ะตั้งน้ำร้อนไว้ ให้ร้อนนะคะไม่ให้เดือดนะถ้าเดือดมากเนี่ยลูกชิ้นเราจะแตกนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอทำเสร็จอ่าพอทำเสร็จแล้วเราก็ต้มไปอีกประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ข้างในเขาสุกดีนะคะหลังจากอ่าลูกชิ้นสุกดีแล้วเนี่ยเราก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะคะแล้วก็น้ำเย็นจัดเลยนะอืม,มอแล้วลูกชิ้นเขาก็จะเด้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ถุงแพ็คใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟีดไว้นะคะไว้